ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะมาที่อีเมลอดเดรสกันบ้างดีกว่านะจากคุณณัฐนิชชา14พฤศจิกายนค่ะ2514เวลาเกิดประมาณบ่าย 2:30 นถึงบ่าย 3:00 นวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะบ่าย 2:30 นถึงบ่าย 3:00 นตรงวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าช่วงระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนั้นคาบเกี่ยวหรือไม่บ่าย3กับบ่าย2:30ก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็เหมือนกันเป็นราศีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวพฤหัสก็ย้ายมาเล็งดวงชะตาแต่ว่ายังเตือนนะมฤตยูในโยกไปอยู่เรือนกระดุมพระก็ระวังกระเป๋ารั่วมีเกณฑ์เสียทรัพย์แบบฉุกเฉินแต่ภาพรวมจะเปลี่ยนในทางบวกครับถามเรื่องงานนะครับว่าตอนนี้มีกิจการค้าขายเสื้อผ้าซึ่งนำเข้าจากประเทศจีนดีหรือเปล่าวันอาทิตย์ใช่ไหมลักษณะของคุณเนี่ยคุณจะต้องมีการจรมีการเดินทางนะสมมุติถ้า import เข้ามาเป็นไปได้ไหมเราเองไปจิ้มไปเลือกแบบที่นู่นนะมีการจรมีการเดินทางมีบริการ delivery อันนี้คือพยายามจะปรับเข้ากับสิ่งที่ทำนะพูดง่ายๆตัวคุณนั้นจะต้องมีการสัญจรมีการเดินทางมีบริการจัดส่งถึงจะสมรูปดวงครับความรักค่ะคนที่เจอเนี่ยใช่ตัวจริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้เกณฑ์ความรักเนี่ยถ้าประคองกันจนผ่านเข้าย่าง46ได้สมหวังและคู่จริงๆอ่ะคนที่คุณว่าเนี่ยผมว่าเขามีตำหนิแล้วก็สุดท้ายจะขายบ้านได้มั้ยคะถ้าขายได้จะเป็นบ้านหลังไหนใกล้น้ำหรือว่าหลังที่ใกล้วัดแล้วก็โรงเรียนไม่รู้จะขายบ้านได้มั้ยแต่เอาเป็นว่าหลังวันเกิดเนี่ยโพคาเป็นกาลีมีเกณฑ์สมหวังประกาศขายทุกที่เลยที่คุณอยากจะขายแล้วก็มีโอกาสที่หลักทรัพย์จะสูญสลายเปลี่ยนมือครับมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเรื่องงามยามดีวันมงคลนะครับในส่วนของเดือนมิถุนายนที่กำลังจะผ่านพ้นนะครับก็ครึ่งเดือนหลังเสาร์ที่18วันนี้เลี้ยงออกรถไม่ควรอุปสมบทบรรพชาครับอัคคนิโรธตกในเขตปัตตเสมานะ10นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ถัดมาครับอาทิตย์ที่19วันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารหน้าครับ21มิถุนายนวันนี้เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะช่วงเวลาที่ดีที่สุด8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30แต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่28ครับวันนี้เลิกล่างมีดีถีที่ดีทั้งวันอมฤกโชคและก็ราชาโชคครับเพียงแต่ว่าอัคคนิโรธตกในยวดยานก็เลี่ยงขออภัยอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินวันนี้เลี่ยงยกเสาเอกขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านพวกนี้เลี่ยงนะครับรถก็ไม่ควรจะออกในวันนี้ด้วย8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ขยับมาเป็นวันพุธที่29วันสุดท้ายนะครับของเดือนนี้ก็เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้หมดเพราะทางการระโยกนั้นเป็นวันอธิบดีครับเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีทั้งสิทธิโชคชัยโชครวมถึงดีถีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา1นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีครับและคนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากชมรายการย้อนหลังค่ะหรือว่าจะพลาดชมในบางช่วงบางตอนไปนะคะไปติดตามย้อนหลังได้ค่ะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel Network TV Thailand นั่นเองนะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook FanpageMiracle Channel TV นอกจากการส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาในเรื่องราวของดวงชะตากันแล้วเนี่ยอีเมลอดเดรสนะคะจดหมายแล้วก็เว็บบอร์ดนี่ก็ยังสามารถนะคะฝากดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบกันก็จะนำทยอยเนี่ยมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะส่วนข้อมูลสำคัญเนี่ยไม่ต่างกับ SMS หรือว่าการโทรเข้ามาลงทะเบียนเลยนะข้อมูลวันหรือวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็รวมไปถึงเวลาเกิดก็ต้องระบุเข้ามาชัดเจนแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะและคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น. ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ
ข้อคิดคติธรรมดีๆยามเราจนเงินเหรียญบาทก็มีค่าทั้งมาม่าซอง5บาทก็มีผลกินอร่อยทุกเกี๊ยวคำเมื่อยามจนหวังแค่พ้นความหิวก็เป็นพอเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ